ตอนนี้6โมงเช้า16นาทีแล้วจะเริ่มต้นแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์พระครูครับนมัสการพระครูครับท่านนมัสการพ่อท่านครับผมกราบพ่อท่านแล้วผมขอนมัสการท่านเดินดินกับท่านดินไทยนะครับนมัสการครับพูดที่ไรพูดที่ไรเจริญธรรมชายกลางน้องโอน้องแยมเจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะวันนี้อาแป้งสุเรนธรรมจะมีประเด็นคุยกับพ่อท่านเรื่องที่ผมสังเกตดูท่านปัจฉาหนักแน่นนี่แหละท่านมีฉันทะในการที่จะจำคำพูดของพ่อท่านสังเกตดูดีๆเราพูดอะไรไปเนี่ยนะท่านจะเงี่ยหูฟังแล้วพอมันเข้าหูท่านปั๊บเนี่ยท่านจะรู้ว่าคำเนี่ยอยู่เล่มไหนแล้วก็ไปค้นได้เล่มถูกต้องแล้วก็ค้นหาหน้าพอถูกต้องยื่นให้พระท่านได้ทันทีทันใดด้วยไอ้ตรงนี้ผมยอมว่าผมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลยนะแต่คราวนี้ผมเองก็มาดูผมเองว่าเออบางทีผมก็จำในส่วนของผมในเรื่องที่ผมจำแล้วคนชาวโศกเขาก็ชอบเขาก็มาบอกผมว่าชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ผมก็คิดว่าเออคนอื่นทำไมเขาไม่เห็นเหมือนว่ามันน่าจะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องง่ายๆน่าจะมีคนอื่นทำได้บ้างอะไรอย่างนี้นะแต่พอผมมาเทียบอยู่กับท่านหนักแน่นแล้วโอ้อย่างนี้ผมยอมแพ้ท่านครับผมทำอย่างนั้นท่านไม่ได้ผมก็เลยมาตั้งต้นถามปัญหาว่าถามตัวเองเพื่อจะหาคำตอบว่าท่านหนักแน่นทำของท่านได้อย่างไรผมทำของผมได้อย่างไรจุดที่น่าจะเหมือนกันผมว่าน่าจะเป็นคำนี้ครับท่านเดินดินครับผมว่าน่าจะเป็นตัวแรกในมูลสูตรมีฉันทะนะมีฉันทะเป็นมูลเป็นที่ยังเพื่อเตรียมพร้อมที่จะยังลงอ่ะเป็นรากเป็นเง่าท่านหนักแน่นเองผมว่าท่านเองก็คงจะใช้ฉันทะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าท่านไปฉันทะของท่านยังไงเพราะท่านก็เงียบเงียบนะฮะท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสมัยตอนท่านเป็นโยมท่านทำงานหนักขนาดไหนครับไอ้เครื่องที่เราอยากได้เงินเราก็หาเงินใช่ไหมยังเราไปเล่นการพนันไม่นอน2คืน3คืนแล้วก็เล่นการพนันไงเราก็เล่นเพื่ออยากจะได้เงินไงท่านทำงานตั้งกี่ชั่วโมงนะช่วงนี้ทำงานบริษัทกินสปอร์ตนมเวตามิลเนี่ยบริษัทนมเวตามิลเคยกินนมเวตามิลหรือเปล่าครับขวดหนึ่งประมาณ6บาทหรือ5บาทรู้ไหมต้นทุนมันเท่าไหร่2บาท35สตางค์ก็ขายน้ำนะเพราะว่าสิ้นปีมาเนี่ยเขาต้องจ่ายเตะเอียอะไรเนี่ยเขาจ่าย3เดือน5เดือน6เดือนอย่างเงี้ยสบายมากเลยอาตมากวาดหมดเลยอ่ะไม่พักไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรพวกนี้ได้หมดนะไม่ลาพักร้อนมลากิจได้หมดท่านเคยบอกผมเมื่อก่อนทอรายการว่าทำตั้งแต่เข้าตีสี่เลิกตีห้าทำงานกี่ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงไม่ใช่ยี่สิบห้าชั่วโมงแต่ว่ายี่สิบห้าชั่วโมงนี้ต้องไม่ให้ไลเซนผู้จัดการเขาเซ็นนะเพราะว่าเฮ้ยอันนี้มันยี่สิบห้าชั่วโมงนะไม่ใช่ชั่วโมงเดียวโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยทำไอ้วันเดียวเนี่ยได้35ชั่วโมงอ่ะฉันทะอันนั้นเป็นการฉันทะเพื่ออยากหาเงินไงเพื่ออยากได้เงินไงก็เลยมันเป็นฉันทะคล้ายกันกับอย่างนี้ไหมใช่พอมาเจอธรรมะอาตมาเจอพระครูปุ๊บอาตมาก็โดดกอดคอเลยก็ตามเรื่องตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันคือเรื่องอะไรใช่ไหมเราอยากได้ความรู้เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนั้นมาใส่แค่นั้นเองเชื่อไหมว่าตั้งแต่ปี47ถึงวันนี้เนี่ยเต็มร้อยเท่าเดิมไม่มีขาดไม่มีเกินเท่าเดิมแล้วก็สู้ต่อไปอีกด้วยไม่ได้เพิ่มหรอครับคือมันเต็มร้อยไงความไม่มีลดไงนี่ว่าทำมากี่ปีก็ทำได้เท่าเดิมไม่ดีแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เต็มทุกทีเพราะว่าดีกว่าพร่องนะถ้าเต็มเขาเต็มร้อยเต็มร้อยเสมอคุณไม่เต็มทุกทีครับผมไม่มีขาดไม่แต่จะเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็เลยมาวิเคราะห์ฉันทะในมูลสูตรซึ่งผมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นฉันทะที่แตกต่างไปจากทางโลกโลกเขาเพราะทางโลกเขาเนี่ยถึงลำบากยังไงก็มีฉันทะมีเขาก็ใช้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลกุตระที่เข้าใจยากลึกซึ้งคัมภีรายากที่จะด้นเดาต้องละเอียดละออต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้นถึงจะเข้าใจจึงจะถามพระท่านนะครับพระท่านเรื่องฉันทะของโลกุตระเนี่ย
แตกต่างกับฉันทะโลกียะอย่างไรรับช่วงแบบไหนที่เรียกว่าฉันทะโลกุตตระรับช่วงกันนิมนต์ครับฉันทะโลกียะเนี่ยเป็นฉันทะที่ไม่รู้จักจุดจบไม่รู้จักลดจักละมันฉันทะกับพึ่งฉันทะกับพันฉันทะคือฉันทะไปเรื่อยมีเพราะถ้าฉันทะโลกิยะมันมีทั้งชั่วและดีมันมีทั้งผิดและถูกฉันทะที่มีสองในเป็นเทวะฉันทะของโลกิยะมีเทวะเป็นสองในมันไม่จบไม่สิ้นไม่รู้จักจุดสำคัญแล้วก็ไม่รู้จักกลางจุดสำคัญฉันทะไปเรื่อยแต่ฉันทะของโลกุตระนั้นมันลำบากได้มันก็มีลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดลำบากทั้งคู่จุดแรกนี่ต้องรู้อะไรก่อนครับต้องรู้จุดแยกต้องรู้สองต้องรู้เทวะต้องรู้สองว่าฉันทะโลกียะเนี่ยไม่รู้สองหรอกจะมีสบันไปนอกจากไม่รู้สองแล้วยังงงใหม่เพราะท่านไม่ดังอาการมันกระตือรือร้นเหมือนกันหรือเปล่าครับอาการมันก็มีความกระตือรือร้นมีอะไรเหมือนกันกระตือรือร้นเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่มันขาดคุณตรงที่ว่าโลกียะเนี่ยมันกระตือรือร้นไปแล้วทั้งสองในเลยนะกระตือรือร้นไปเพื่อติดกระตือรือร้นไปเพื่อที่จะใหม่เพราะท่านไม่ดังท่านบอกว่าใหม่เพราะท่านไม่ดังคือมันแยกไม่ออกว่าสภาวะมีกับไม่มีสภาพเอาหรือไม่เอาสภาพว่าได้ยินใช่ไหมครับปล่อยวางหรือจะสภาพที่จะติดยึดมันไม่รู้สภาพสองครับโลกิยะซึ่งต่างมากจุดเริ่มต้นเลยต่างโลกุตระนั้นรู้จักสองและรู้จักสองว่าถือใหม่กันรู้จักสองว่าสองใดควรปล่อยวางควรละทิ้งสองใดควรเอาให้ยิ่งมันเยี่ยมเนี้ยและมันก็ทำจริงเพราะคนใดที่รู้แล้วก็ทำจริงคนนั้นเขาแยกไม่ออกเรื่องสองนี่เขาแยกไม่ออกเขามีแต่ตัวตนมีแต่ความโลภสิ่งที่จะละคือสิ่งที่เขาเห็นเป็นโทษพอมีปฏิภาณมีปัญญารู้ว่าอะไรมีเป็นโทษเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรเขาไม่เอาแต่เขาก็จะเอาแต่สิ่งที่ดีที่ควรนี่เป็นธรรมดาจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่ควรกับไม่ดีเนี่ยถ้าแยกไม่ออกแล้วมันไม่ถ้าคุณมีปัญญาแยกออกมันไปด้วยกันนรกกับสวรรค์ไปด้วยกันคุณแยกไม่ออกคุณไม่มีปัญญาแยกออกไม่มีธาตุรู้ไม่มีธาตุรู้ที่จะสามารถแยกออกว่ามันมีสองนะมีสองนะมันไม่ใช่มีหนึ่งนะเขาได้สวรรค์เขาก็ได้นรกไปด้วยใช่ตลอดเวลาจะไม่มีการได้เป็นหนึ่งไม่ได้เลยต้องได้สองเสมอเพราะเทวะจึงไม่มีจบเทวะเขาจะสองอยู่นั่นแหละไม่เคยมาเหลือหนึ่งจนกระทั่งเหลือหนึ่งก็ไม่มีปฏิกิริยาแล้วเมื่อหนึ่งไม่มีปฏิกิริยาเลยนะก็มีแต่ชรตาโดยธรรมของมันก็มีแต่ชรตาไปหาศูนย์ไปหาศูนย์มันไม่มีปฏิกิริยาเลยก็จะมีแต่หนึ่งไปหาศูนย์ชรตาก็ศูนย์ได้นั่นคือพระอนาคามีพระอนาพอเข้าเกณฑ์พระอนาคามีแล้วเนี่ยถึงไม่มีอะไรก็ค่อยๆโมเมนตัมมันก็จะไปเรื่อยจนศูนย์แต่ถ้าเรามีเขาความมากภาคเพียรมีความอุตสาหะก็ภาคเพียรมาอีกสี่เล่มแล้วครับตะกี้นี้เดี๋ยวจะกองเต็มหมดอ่ะท่านหนักแน่นตะกี้ท่านว่าอะไรนะครับท่านเนี่ยที่มาศึกษาสันติอโศกเนี่ยอาตมาก็อ่านหนังสือหลายๆเล่มดูหลายเล่มใช่ไหมล่ะที่อาตมาตัดสินใจบวชเนี่ยเพราะว่าอาตมาไปอ่านเจอข้อความตรงนี้ในเนี้ยข้อความอ่านให้ผมฟังหน่อยครับท่านก็อ่านดูดิอันที่8ใช่ไหมครับเออใช่ๆอาตมาไปเจอในหนังสือประกายธรรม
หนังสือประกายธรรมข้อที่8หัวข้อว่าอรหันต์นั้นมีอยู่เต็มโลกโอ้ผมก็ไม่เคยเจอคำนี้เลยนะนี่แม้ท่านก็เคยเป็นอรหันต์เชื่อหรือไม่มีพระท่านเขียนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าท่านเขียนหรอกเพราะท่านเทศแล้วมีคนมาไอ้แกะออกมาเป็นหนังสือไอ้นั่นตัวหนังสือออกมาก่อนมาเจอเฮ้ยไอ้นี้เราเป็นได้นี่นะเพราะอาตมาเจอปุ๊บเฮ้ยอย่างนี้เราบวชได้อะไรแล้วแม่จะรีบร้อนไปไหนโอ้ยก่อนจะเข้าใจแจ่มแจ้งถึงเรื่องราวตามหัวข้อข้างบนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจความแท้จริงต่างๆไปตามลำดับขั้นเสียก่อนมิฉะนั้นท่านผู้อ่านจะต้องหาว่าข้าพเจ้าพูดเล่นแน่ตอนนี้น่าจะมาจากหนังสือคนคืออะไรใช่ไหมไม่ใช่ประกายธรรมประกายธรรมนี่เขาจะมี8เล่มอยู่ในของสาวโสนี่เขาไม่ออกจอห้องสมุดเลยแล้วครับมาเป็นคำคมที่คมตาเป็นเล่มแล้วก็แกะออกมาเป็นเล่มเลยนั่นสิผมเขาถึงมาให้ผมได้อ่าน แต่ขอยืนยันอย่างแท้จริงว่าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวเล่นเป็นดังนั้นจริงๆในคนทุกๆคนแต่คนทุกคนไม่รู้เองต่างหากอรหันต์คืออะไรอรหันต์คืออะไรนี่ควรจะรู้ให้ได้อย่างถูกอย่างแท้อย่างชัดกันด้วยไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าในโลกนี้มีอรหันต์หรือที่ควรรู้ยิ่งก็คือแม้เราเองก็มีวาระเป็นอรหันต์เหมือนกันในบางโอกาสอรหันต์นั้นคนเข้าใจผิดกันมากมายก่ายกองผิดจากความหมายอันบ่งบอกถึงลักษณะอันเป็นความแท้จริงโดยเพี้ยนไปเป็นสิ่งสูงเกินขนาดไปนั้นหนึ่งและเพี้ยนไปเป็นสิ่งที่ผิดความจริงไปเลยนั้นก็อีกหนึ่งมีรายละเอียดมากเลยนะครับจบประเด็นพระหรือยังครับผมประเด็นยังไม่จบหรอกครับแต่ผมดูว่าขณะนี้จะพูดต่ออาจารย์ต่อดีไหมครับฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นพ่อท่านเขียนเองนะเนี่ยเพราะว่าดูสำนวนแล้วพ่อท่านเขียนไม่ใช่พูดครับสำนวนที่เขียนเป็นคารวาสเขาคงจะเขียนเป็นสมัยเป็นคารวาสตอนยังไม่ได้บวชผมรู้สึกคล้ายๆว่าอยู่ในเราคิดอยู่ในคนคืออะไรนั่นแหละครับไม่ใช่อันนี้ต่างหากเลยเป็นบทความต่างหากเป็นบทความต่างหากกายธรรมบัดนี้พวกเรามารวบรวมเป็นเล่มเพราะว่าหาก็คือมันเหมือนกับมาเชิงแบบมหายานที่ว่าพุทธะอยู่ในตัวของทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงพุทธะทำนองเนี้ยอรหันต์ก็มีอยู่ในทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงอรหันต์ได้ถ้าที่เคยอ่านแล้วสัญญากำหนดหมายไว้เนี่ยนะทุกคนมีสิทธิ์แต่ก็ถ้าเราเข้าใจคำเดียวกันความที่พ่อครูบอกว่าอรหันต์จากเหล้าจากบุหรี่จากสิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะพอเข้าใจเนื้อหาของบทความนี้ได้มันเป็นเชิงให้กำลังใจคนมาปลอบใจใช่ให้กำลังใจคนใครก็เป็นอรหันต์ได้แต่คุณก็ไม่เป็นสักทีเพราะว่าคุณไม่ปฏิบัติแต่ทีนี้ครับพอเป็นพระอรหันต์แล้วนี่มีอีกนี่น้องอ่านดูนี่เนี่ยดีจังเลยนะท่านพนักงานเสิร์ฟรู้ไหมครับเนี่ยผมจะอ่านโครงโอ้ยจะให้พนักงานอ่านเองดีไหมครับเนี่ยจะพูดจะบอกหัดอ่านมั่งเถอะตอนนี้แหละผมจะอ่านถูกอ่านผิดก็จะรู้กันตอนนี้แล้วครับอรหันต์คือผู้มุ่งมาจนเถรวาทนั่นแหละชนกลุ่มน้อยเพราะเอาแต่ตัวตนเป็นหลักความคิดคับแคบด้อยนี้และนี่และหินยานข้อ2ครับโพธิสัตว์คือผู้มุ่งช่วยคนท่านตัดกิเลสตนก่อนแล้วจึงใช้อรหัตผลช่วยอื่นโพธิสัตว์จึงผ่องแผ้วแกร่งกล้ามหายานอันแรกหินยานอันสองมหายานนะครับต่างกัน
อรหันต์คือผู้ที่ศรัทธานำมุ่งแต่ตัวเองจำกัดกั้นทำเพื่อตัดกิเลสสำเร็จส่วนตนเฮยรู้จึงแคบเขตขั้นแค่รู้ตัวเองนี่ข้อสรุปของอรหันต์คือรู้แต่ตัวเองนะครับอันนี้พระโพธิสัตว์จะรู้อะไรบ้างครับข้อที่4โพธิสัตว์คือผู้ที่ปัญญานำต่างกันแล้วโพธิสัตว์มีใช้ปัญญานำนะครับโพธิสัตว์คือผู้ที่ปัญญานำรู้ท่านรู้เราทำทั่วท่วนทั้งนอกและในสัมผัสครบกายแห่วิโมกข์8จึงล้วนรอบรู้กระทู้ธรรมแบบที่5อรหันต์ไม่รอบรู้กระทู้โลกไปครบท่วนวิโมกข์8แล้วเพ่งแต่จิตอนุโยคกายพร่องในวงเล็บกายยังมิจฉาอ๋อนี่ภาษาไทยแล้วครับไม่ใช่ภาษาคำศัพท์นะครับผมนึกว่าเป็นคำศัพท์จะอ่านว่ากายยังมิจฉาเพ่งแต่จิตอนุโยคกายพร่องจึงบ่อท่วนทำแท้มีมุดบ้างบางกะลีนี่ครับก็เป็นพวกกายกายสกีเหรอที่จริงมันอันนี้มันไม่ถูกทีเดียวมันอรหันต์แทนที่จะคำว่าอรหันต์ควรจะเป็นเถรวาทคำอรหันต์ควรจะเป็นคำว่าเถรวาทอันนั้นแต่พระท่านใช้คำว่าหินยานหินยานได้แต่มีคำว่าอรหันต์ใช้เถรวาทไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ยังมิจฉาทิฏฐิยังไม่รู้กายนี่ไม่ใช่อรหันต์ต้องรู้จักกายเถรวาทไม่รู้จักกายครับหินยานไม่รู้จักกายหรอหินยานก็ยังไม่รู้จักกายเทวะก็ยังไม่รู้จักกายโพธิสัตว์นั้นรอบรู้ใครใดสัมผัสเจาะกายใจลึกล้วนวิจารนอกวิจัยในสมบูรณ์แบบโพธิสัตว์อรหันต์ท้วนตรัสรู้วิมุตติ2ในวงเล็บอุปโตภาควิมุตติเป็นทั้งโพธิสัตว์เป็นทั้งอรหันต์อยู่ในนิสความหมายที่พระท่านพูดนี่คงจะหมายถึงว่าอยู่ในบุคคลคนเดียวกันเลยใช่ไหมครับพอบอกว่ามีคำว่าท้วนสุดท้ายนะครับต้องลึกสัจจะให้บริบูรณ์โลกุตพุทธเทิดทูลเทิดไว้โลกีพุทธเพิ่มพูนเพียรเพื่อรู้แลต้องรู้โลกีพุทธเพิ่มพูนเพื่อรู้แลโพธิสัตว์ช่วยโลกได้เด่นด้วยพุทธญาณยานตัวนี้ยอยักษ์นะครับสะอานอหนูแปลว่าเครื่องพาให้เคลื่อนไปใช่ไหมครับพ่อรัน ทำไมจำปาแพงเขียนเมื่อ10พฤศจิกายน2559ในปกเล่มที่317ชื่อหน้าปกว่าพุทธครบถ้วนอรหันต์โพธิสัตว์ครับโอ้วงการศึกษาธรรมะของไทยนี่คงจะต้องเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้ถึงจะได้รู้ว่าเป็นการมีข้อมูลอะไรใหม่ๆแต่ก็ไม่ใช่สัทธธรรมปฏิรูปนะครับพ่อท่านเขาพยายามเพ่งโทษใส่พ่อท่านเมื่อปี2532ว่าสันติอโศกเนี่ยสอนธรรมะเป็นแบบสัทธธรรมปฏิรูปพ่อท่านจะให้ความหมายว่าอย่างไรกันแน่ล่ะครับสัทธธรรมปฏิรูปเนี่ยใครทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าสัทธธรรมปฏิรูปครับพระท่านก็หมายความว่ามันเริ่มออกสัทธธรรมแปลว่าธรรมะที่ดีธรรมะที่ถูกต้องของพระเจ้าคนที่เริ่มเข้าใจผิดเพี้ยนแล้วก็ขยายผลออกไปเรื่อยๆนั่นคือการปฏิรูปอวดดีด้วยวิธีทางเจโตหรือวิธีทางศรัทธาหรือจะอวดดีด้วยวิธีทางฉลาดเฉลียวจะเรียกว่าปัญญาก็ได้จะฉลาดทางปัญญาทางแสดงว่าขยายความสิ่งที่เขาเอามาอวดดีเนี่ยเขาต้องแน่ใจว่าเขาได้ดีใช่ไหมครับใช่มันเป็นความมันเป็นความไม่ค่อยถูกต้องค่อยๆปฏิรูปออกไปเรื่อยๆปฏิรูปออกไปเรื่อยๆ
เพี้ยนออกไปขยายเมื่อมากเกินไปสรุปน้อยเกินไปสั้นมันก็เลยไม่ครบ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 หรือเฟ้อเกินไม่ครบไม่ครบไม่ครบขาดก็ขาดไปเรื่อยเกินก็เกินไปเรื่อยเรียกว่าปฏิรูปแล้วก็จะมีคนที่เคารพนับถือถือหางดวงส่งเสริมกันใช่แล้วคนก็ไปเคารพตัวความผิดทั้งของสายน้อยลงกับสายมากขึ้นทั้งคู่นี่ถ้าหากพระธรรมเรียกว่าปฏิรูปถ้าพระธรรมไม่มาทำงานนี่ศาสนาพุทธอย่างธรรมกายนี่พาปฏิรูปแน่นอนใช่ไหมครับก็ปฏิรูปไปแล้วแล้วเราก็พยายามมารวบรวมปฏิรูปไปทั้งสายนั่งหลับตาที่แบบน้อยลงน้อยลงน้อยลงสายธรรมชโยก็มากขึ้น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 ตามที่อาตมาพาทำแล้วเขาก็ไปปฏิบัติได้จึงเกิดผลจริงรวมตัวกันเป็นพฤติการอยู่เป็นเนื้อแท้อยู่เนี่ยแล้วเราก็ยืนยันไว้นี่ไงสาธารณภคีนี่ไงสารณียธรรม6นี่ไงวรรณะ9นี่ไงแม้ที่สุดจรณะ15วิชา8หรือโพธิปักขิยธรรม37อะไรพวกนี้ยืนยันที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธนะว่าพวกอโศกเนี่ยไม่มีศีลครับยอมรับยอมรับหมดเลยว่าถ้าศีลแล้วก็พวกอโศกมันเคร่งศีลเกินเขาศีลไม่ได้กันละไม่รู้เรื่องกันละแต่เรานี่ศีลเนี่ยเขายอมรับพอไปสมาธิยังคลางแคลงมากไม่คลางแคลงเลยเขาไม่รู้เรื่องสมาธิเนี่ยเขาไปเอาสมาธิเดรัจฉีกันอย่างเหนียวแน่นไม่รู้จักสมาธิของพุทธเจ้าเลยมาถึงวันนี้แล้วอาตมายิ่งอธิบายสมาธิของพุทธเจ้านั้นเขาผมว่าเขาตั้งกาบสู้เหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องสามัญเลยสมาธิของพุทธเจ้านั้นมันคือจิตสะอาดที่เรียกว่าอุเบกขาฐานมันเป็นฐานขององค์เบกขาเลยจิตสะอาดนี้แหละคือจิตที่ได้ชำระกิเลสแล้วจึงเป็นจิตที่จะเอาไปสะสมใส่เซฟตั้งมั่นสมาธิบริเวณจิตตั้งมั่นจิตสะอาดที่ตกผลึกแล้วตั้งมั่นสมาธิไม่ใช่จิตที่จะไปเอาจิตอะไรก็ไม่รู้มาโลเลมันรวมกันไม่ใช่เป็นจิตสะอาดแล้วปริสุทธาปริโยธาตามุทุกกรรมัญญาปภัสราเป็นองค์5นี่แหละสั่งสมลงเป็นอเนมชาสั่งสมลงเป็นการรักษาผลเพราะนั้นครับขอขัดจังหวะต่อสิ่งที่พระท่านเอามายืนยันผลของการที่ปฏิบัติธรรมเพราะท่านมักจะอ้างแต่เรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตาเช่นหลักศีลธรรมวินัยอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่วันนัก9ปฐวัตถุ10ซึ่งจะมีแต่ว่าให้มาดูผลของความสำเร็จเป็นความมักน้อยเป็นความไม่สะสมเป็นความมีวิริยะภาคเพียรซึ่งถ้าหากพระท่านเอาแต่นามธรรมไปยืนยันเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าสติปัฏฐาน4พวกเรามีอะไรถูกต้องก็มันเป็นนามธรรมมากๆเลยอ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องเราเลยต้องเอาสิ่งที่เป็นผลที่ในจรณะพระท่านครับในจรณะในอะไรนะที่พระท่านกำลังเอามาอัปปนักกับปฏิปทา3เขาไม่มีนี่แหละคือศาสนาพุทธมันศูนย์ก็ตรงที่ว่าอัปปนักกับ3เนี่ยมันศูนย์ไปหมดเลยเขาไม่มีอันนี้เขาไปปฏิบัติธรรมของเขาทั้งหมดสัมปรมอินทรีย์6เขาไม่มีเขามีแต่สัมปรมอินทรีย์1โพชเนมัตตัญญุตาเขาไม่มีเขามีแต่สิ่งเสพติดเต็มสภาพเขาก็ว่าเขาทั้งรวมในระหว่างจะฉันอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าที่ผมเป็นพระกับด้วยกันมานี่ผมเห็นเลยว่าเพื่อนๆเรานี่ติดการกินรสชาติปรุงรวมครับพ่อท่านมันเป็นรสอร่อยที่เกิดขึ้นเป็นรสอีกรสหนึ่งเลยเราเป็นรสเรียกว่าแกงโฮมันเป็นการสำรวมแบบรสยำรสแกงโฮไอคนที่เคยกินแยกแล้วติดเนี่ยพอเห็นว่ากินแบบโคนี่คงจะไม่อร่อยแน่นอนแก่ได้มันเป็นการติดการกินผสมกันซะอีกกินสองรวมมันไอ้ที่ในนั้นน่ะมันเป็นพิซซ่านะครับ
ไอ้กินรวมเนี่ยองค์รวมเนี่ยมันคือพิซซ่าคือเศษอาหารได้ๆๆๆมันก็เอามาโรยเสร็จแล้วก็รวมกันแล้วก็เอาไปปิ้งเอาไปย่างเอาไปอบเสร็จเรียบร้อยมานี่แหละพิซซ่าผมก็เลยได้มาอ่านที่พระท่านเขียนไว้ในหนังสือเจริญชีพด้วยการก้าวว่ามันกินรวมไปสักพักหนึ่งมันจะติดเพราะนั้นก็เลยปฏิบัติตรงข้ามใหม่มากินแยกโอ้โหผมก็ฝึกตามนะครับพระท่านโอ้กินแยกนะกินลำบากมากเลยใช่กินแยกนี่กินลำบากมากไอ้ตรงที่กินพอไปถึงทีพริกโอ้มันจะคือก็กินแต่พริกแต่เปล่าเนี่ยกินยากมากผมฝึกตามพระท่านที่พระท่านสอนเค็มหวานเปรี้ยวอะไรก็ยังพอไปพอมันถึงเผ็ดเนี่ยโอ้โหยากมากแล้วมันเป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตไม่ปิดจิตไปยึดอยู่ทำคือทำหมดทุกมุมทำหมดทุกด้านแล้วใครจะบอกว่าเขารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้อาตมาก็รู้หมดทุกอย่างใครทำยังไงมาอาตมาก็ทำโมดไม่ว่าจะทำเข้าไปภายในหรือแม้แต่ทำออกมาภายนอกทำทั้งภายนอกจนกระทั่งโอ้โหพาพวกเราทำเนี่ยเดินสำรวมชาได้อะไรอะไรต่างๆนานาเป็นรูปที่ชัดหมดเลยทำหมดทุกอย่างแล้วจนพอแล้วขอกลับเข้ามาย้ำเรื่องนี้ใหม่ทีครับว่าผู้ที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายสติปัฏฐาน4สัมอะไรพุทธชงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นนามธรรมแท้ๆถ้าจะพิสูจน์ว่านามธรรมถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสิ่งยืนยันภายนอกมากกว่าจึงมหาศีลไงจึงมาพูดถึงกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นรูปธรรมอันนี้สอดคล้องกับที่พระเจ้าสอนอยู่ในสามัญญผลสูตรหรือแม้แต่อะไรล่ะครับอัมพัทธะสูตรเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงศีลเนี่ยท่านจะพูดถึงว่าการศึกษาทั้งหมดมี4ขั้นเนี่ยคือศีลอันเป็นอริยะสติสังวรอินทรีย์สังวรอินทรีย์เป็นอริยะสังวรนะสังวรอินทรีย์เป็นอริยะสติปัญญาอันเป็นอริยะและสันโดษอันเป็นอริยะมีสี่สภาพศีลตัมบูมินซีสติสัมปชัญญะและก็สันโดษผมดูสี่คำนี้แล้วผมนึกออกเลยครับว่าคืออะไรสามข้อแรกนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองใช่ไหมครับท่านผลของสามไตรสิกขาเนี่ยผลออกมาก็คือต้องมาลงที่สันโดษมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนง่ายๆเลยว่าถ้าศีลสมาธิปัญญาถูกต้องเนี่ยผลออกมาต้องเป็นความสันโดษมีความมักน้อยมีเป็นที่พระท่านชอบมาอ้างนั่นแหละคือหลักศีลธรรมวินัยคาถาวัตถุ10ทั้งหมดที่อ้างเนี่ยรวมที่ทั้งนั้นละวันละ9ครับผมเป็นข้อสรุปของสันโดษอันเป็นอริยะทั้งนั้นเลยเป็นตัวที่จะชี้เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นได้ไงว่านี่สิ่งที่พระท่านสอนมาเนี่ยถูกต้องต้องได้ผลอย่างนี้คำว่าสันโดษจริงๆตรงๆมันก็อยู่ที่ในวรรณะ9เลยโดยตรงครับแต่ว่าสันโดษที่ไม่เป็นอริยะเนี่ยมันก็อย่างเขาใช่ไหมครับพระท่านใช่แล้วมันคนสันโดษยังไม่เป็นอย่างเขามันจะมิจฉาทิฏฐิไปในทางที่เรียกว่าน้อยตักมันไม่ไปหาปรมัตถ์โดดมันเลยพาไปตัวกายตัวรูปตัวข้างนอกตัวอะไรโดดเดียวๆมันกลายเป็นโดดเดียวมันกลายเป็นโลนซึ่งมันกลายเป็นโลนลี่อะไรไปมันกลายเป็นซึ่งมันไม่ใช่มันคือโดดนี่มันคือว่าใจมันหยุดใจมันพอใจมันเข้าใจกิเลสแล้วก็ล้างกิเลสออกล้างกิเลสเสร็จเออใช่ล้างกิเลสเสร็จเออใช่นั่นคือสันโดษล้างกิเลสเองเสร็จเออใช่มันก็คือสภาพที่มันจิตมันมีที่ลงจิตมันมีที่จบมันมีกิเลสเอากิเลสออกเออใช่เอากิเลสออกเออใช่จนกิเลสหมดสิ้นอาสวะอรหันต์เลยอันตะไม่ลึกลับแล้วด้วยอันตะสังคมข้างนอกเขามองสันโดษของพวกเราเนี่ยมองด้วยความไม่เข้าใจแต่พวกเราเข้าใจเพราะเรารู้จักสองอย่างใช่เรารู้จักสองอย่างเขาไม่รู้จักคือเขาจะมองว่าพ่อท่านยุคแรกแบบสันโดษมักน้อยจริง
แต่คนยุคใหม่มาเห็นห้องทำงานพ่อท่านเนี่ยเขาจะตำหนิมาทาง SMS เลยว่าดูที่นี่เป็นบ้านก็มันมีทีวีไม่เท่าคุณเลยอะไรเงี้ยดูทีวียังไงทีละ4ช่อง4จอนี่แล้วนักมักน้อยสันโดษมันตีกลับกันไปอย่างเงี้ยครับเป็นสันโดษอริยะอย่างนี้มันมีเงื่อนไขอะไรครับพ่อท่านมันก็มีเงื่อนไขของความรู้จักอะไรคือสิ่งที่เราจะอาศัยเพราะงั้นเราอาศัยอะไรเราก็อาศัยอันนั้นกับสาระและปัจจุบันอาราศัยนี้สาระของมันอันนี้และก็ปัจจุบันอันนี้เราไม่ได้ยึดมั่นนี่พอหมดปัจจุบันแล้วก็วางแล้วก็ไม่มีเราแล้วอาศัยนี้แล้วก็ไม่มีเราอาศัยสาระอันนี้กับปัจจุบันอาศัยนี้แล้วเสร็จแล้วก็หมดและจบก็พอเลิกวางปล่อยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องแล้วแต่บารมีของผู้นั้นใช่ไหมครับใช่แล้วแต่บารมีรู้รายละเอียดจะไปอาศัยแบบพ่อท่านนี่ผมยอมเลยนะครับต้องยอมที่ผมคุณไม่ยอมคุณไม่ยอมคุณไม่อยู่หรอกผมไปสนทนากับพ่อท่านเนี่ยผมต้องขอร้องให้พ่อท่านเนี่ยรีวอลุ่มของทีวีทุกเครื่องลงเพราะผมไม่สามารถที่จะแยกแยะทั้ง4เรื่องเข้ามาแล้วก็ทั้งเรื่องที่ตัวเองพูดเพราะท่านพูดอีกด้วยใช่ผมคนเราเนี่ยมันจะต้องฝึกจิตนี่มันเร็วยิ่งกว่าเสียงครับจิตมันเร็วยิ่งกว่าแสงอีกเพราะนั้นไอ้โทรทัศน์นี่นะแสงก็คือดูเสียงก็คือมันก็วิ่งมาหาหูเราไปใหญ่เรื่องนึงละท่านวิ่งมาหาหูเราเพราะเราเนี่ยเสียงเนี่ยมันมาถึงหูเรานี่เพราะโทษใจเรามันรู้แล้วเร็วกว่ารู้มันรู้แล้วมันเอาไปทำงานอื่นได้อีกเยอะแยะเยอะแยะเสียงนี่เข้ามาก็รู้แล้วมันไปทำงานอื่นได้อีกไอ้นี่เข้ามาท่านรู้แล้วไอ้นี่ท่านรู้ความรู้มันเร็วกว่าแสงความเร็วของจิตมันเร็วกว่าแสงเสียงครับเรื่องที่เรากำลังพูดขยายความกันอยู่นี่อยู่ยังอยู่ในหัวข้อสันโดษอันเป็นอริยะซึ่งความเป็นอริยะเนี่ยคนจะเข้าใจยากเพราะมันคนจะใจพอก็คุณก็ต้องเป็นได้ได้แล้วพอใจแล้วใจพอก็พอใจแล้วได้แล้วพอใจแล้วแล้วก็อันนี้ได้แล้วพอใจแล้วก็จบได้แล้วพอใจแล้วก็จบแล้วก็เอาใหม่เจริญใหม่หาตัวพัฒนาถ้าไปหาอะไรใหม่เขาจะมองว่าพ่อท่านไม่รู้จักพอมันเป็นสีมหามายาอะไรก็ถูกแล้วไงพระเจ้าท่านบอกเราไม่สันโดษในกุศลพระเจ้าก็ยังไม่เรียกพอเลยไม่สันโดษในกุศลแต่เรามีตัวจบแล้วตัวพอของเรานั่นแหละคือตัวจบตัวพอของเรานั่นแหละคือตัวจบท่านนักเรียนไปหาอะไรมาเสริมผู้สามารถไปได้เร็วกว่าแสงว่าแล้วเราผมเดาถูกแล้วผู้สามารถไปได้เร็วกว่าแสงก็จะพบอดีตแต่ผู้ที่มีปัจจุบันแล้วไม่มีสันตติจึงเป็นผู้ที่หายไปจากจักรวาลหรือเอกภพได้แท้ปัจจุบันจึงจริงเร็วสั้นเล็กนี่ตามตัวปัจจุบันจึงจริงเร็วสั้นเล็กยิ่งกว่าอดีตใดๆโดยไม่ต้องพูดถึงอนาคตกันเลยอันนี้อยู่ในเล่มอะไรครับท่านคนจะมี309หนังสือแล้วคนคิดเราคิดอะไร309ไม่ใช่คนข้อเขียนนะครับไม่อันนี้มันอยู่ในไอ้คนคนจะมีธรรมะไม่อันนี้อ๋อมีท่านเอามาสองหน้าเหรอครับคนคนละเล่มนี่ไงเล่าเขาไอ้คอลัมน์อย่างงี้มันของหนังสือเราคิดอะไร309ผมก็ผิดส่วนนี้ตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในหนังสือไอ้อะไรอ่ะชีวิตของพ่อครัวอ๋อสัจจะชีวิตไม่ใช่ไอ๋อแหละทางเอกผมดูผิดหน้าไงผมก็เลยโอ้ท่านเอกสุดยอดจริงๆเลยเมื่อกี้พอท่านพูดถึงเรื่องอดีตที่อดีตที่มันสุดยอดมากปัจจุบันปัจจุบันครับพูดถึงปัจจุบันยอดที่ยาวที่สุดอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับไอ้สันโดษอาครับผมพอท่านปัจจุบันใดถ้าไม่มีสันตติแล้วปัจจุบันนั้นก็เป็นอันสั้นที่สุดปัจจุบันใดที่ไม่มีสันตติปัจจุบันนั้นเป็นอันสั้นที่สุดเร็วที่สุดยิ่งกว่าความเร็วของแสงเป็นไหนๆ
ันนี้ผมจะโยงให้เข้ากับเรื่องสันโดษมันเป็นอริยะก็คือพระท่านได้ตอบแล้วไงว่าจบเรื่องนี้ปั๊บวางเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องขนขวายหากุศลใหม่มันต้องมีฐานอาศัยไงจิตไม่มีฐานอาศัยคุณจบเรื่องนี้แล้วคุณก็เด้อแล้วคุณจะยังไงมันก็เด้อเลยมันก็ต้องมีฐานอาศัยเพราะคนที่สามารถที่จะมีฐานอาศัยได้เร็วแล้วก็รู้จักการก้าวหน้ารู้จักสภาวะที่พัฒนาขึ้นยิ่งกว่าเก่าคนนั้นก็เจริญไปเรื่อยๆอันนี้ผมเดาใจพระท่านได้ไหมครับว่าสิ่งที่พระท่านจะขวนขวายหาสิ่งใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นความคิดฟุ้งซ่านว่าอยากจะทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะมาหาพระท่านเนี่ยมันล้วนแต่ความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันปรุงแต่งสังขารมาเสนอพระท่านเองคืออาตมาไม่ใช่คนเพ้อเจ้อไม่ใช่คนที่ไปคิดฟุ้งซ่านสร้างนิรมานกายสร้างอะไรต่ออะไรป้ายออกนอกโลกว่าที่ยังไม่มีก็ปรุงแต่งอะไรเพ้อเจ้อไปไม่เราเอาความจริงที่เขามีแล้วเขาปรุงแต่งเขาปรุงแต่งแล้วแล้วเขาก็หลงงมงายกันมายืนยันให้เขาว่าเนี่ยมันมีแล้วนะมันมากไปแล้วนะมันเหลือเฟือแล้วนะลดลงมาบ้างลดลงมาบ้างมาบ้างมาเอาแก่นสาระให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับองค์ประกอบเหมาะสมกับเหตุการณ์เข้าใจอย่างพระท่านทีวี4จอ3จอ4จอรองเท้าหุ้มข้อตอนนี้เขาแค่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยสันโดษที่พระท่านพูดถึงว่ามันไม่หยุดสูงจับแค่ใจพอแล้วแต่นี่มันพระท่านไปไม่มากน้อยในกุศลหรือเปล่าไม่ใช่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราใช้องค์ประกอบมาทำงานเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแสวงหาหรือไปเอาอะไรมาแต่เขาไม่รู้ว่าเราพอเราหยุดแล้วแต่ไอสิ่งที่เราทำนั้นเราเอาความจริงกับสิ่งที่เราจะต้องสัมผัสกับเรื่องจริงในปัจจุบันในองค์ประกอบที่มันเป็นจริงในปรากฏการณ์ขณะนี้มาทำงานให้ได้เป็นของแท้ก็ทำงานก็ไม่พอสิแต่เขาไม่รู้จักการทำงานของคนที่ไม่ทำเพื่อตัวเองไม่มีตัวเองแล้วแต่ทำงานให้คนอื่นเนี่ยเขายังนึกไม่ออกว่าสภาพนั้นเป็นอย่างไรเพราะเขาไม่ใช่คนที่มีภาพนั้นเขาตัวเขาเองเขายังไม่พอเขาเองเขายังไม่ยังไม่จบเขายังตะกะยิ่งกว่าคุณธนินทร์ เจรวนนท์ถ้าพระท่านจะทำได้อย่างคุณคณินสามารถมีพนักงานมีความว่างได้ขนาดนั้นจะถือว่าเราทำได้ไหมทำได้ผมทำอย่างนั้นผมทำได้ในบารมีผมก็ทำได้แต่ว่าผมมันเลยพ้นสภาวะนั้นไปแล้วทำมานะอย่างนั้นนะทำมาแล้วจนกระทั่งรู้จักจนกระทั่งพอจนกระทั่งหยุดไม่ต้องไปทำอย่างนั้นแล้วเพราะการทำอย่างนี้จึงเป็นการทำที่คนที่เขามาทวงผมน่ะเขานึกไม่ออกเราว่าทำไปทำไมมีคนตอนนั้นมีคนบอกว่าพระท่านอะไร12เนี่ยจริงๆเข้าหมายถึงไปอะไรข้างหน้า12คือพูดคือมันจะไม่ดีนะ คือ อ๋อเข้าใจละผมคิดว่าพระท่านพ้นสภาพที่จะต้องไปเป็นผู้ปกครองแบบนั้นแล้วมันที่พระท่านพูดเมื่อกี้ฮะว่าไม่ต้องไปทำแบบคุณธนินทร์หรอกผ่านมาแล้วอันนี้มันเหนือกว่าแต่คนมองไอ้สิ่งที่เหนือกว่าไม่ได้ว่าเหนือกว่าไอ้ทำแบบอโศกนี่เขาบอกมันครับผมจะช่วยสรุปให้ฟังว่าเรากำลังคุยวินิจฉัยกันเรื่องสันโดษอันเป็นอริยะซึ่งคนไม่ใช่อริยะเนี่ยจะมองไม่ออกนะมองยังไงก็จะเห็นว่าพระท่านเนี่ยเหมือนกับคำเหมือนกับกอกเหมือนสิริมหามายาสิริมหามายาเขาไม่รู้จักนักเล่นกลชั้นสูงนักเล่นกลชั้นสูงนี่เขาไม่ทันอาตมาไม่ได้ยินอันนี้แหละครับที่ผมว่าที่เขาเงียบๆไว้ก็คือเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเถียงพระท่านแล้วเขาจะเอาพระท่านอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยไม่กล้าสู้ผมว่าจริงๆแล้วนักการศึกษาธรรมะในเมืองไทยเขาไม่ได้ยอมพระท่านทุกอย่างนะครับเขาหาช่องที่จะเอาพระท่านอยู่แต่ว่าพระท่านเคยบอกว่าอาตมาไม่เป็นอะไรเป็น invisible man เกือบจะ invisible แมวแล้วนะพูดไปเกือบจะเป็น invisible แมวก็เกือบจริงๆแต่เราควรจะจบประเด็นให้ได้ก่อนนะไม่ควรจะเป็นประเด็นใหม่เพราะว่าจะหมดเวลาแล้ว
ก็ดูนี่แหละครับสันโดษอภิญญานี่แหละครับที่พระท่านขออนุญาตครับที่พระท่านเคยบอกว่าผมจำธรรมไม่ได้แต่ประมาณว่าที่เขาบอกว่าความเป็นโพธิสัตว์อ่ะก็คือรวยโลกให้ไร้โลกเอาประมาณนี้ครับมันคือตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับเขาเลยมองไม่เห็นว่าไอ้ความที่ให้เยอะๆเนี่ยเขามองว่าเราแบบไม่สันโดษไม่มักน้อยเพราะว่าดูทำแต่เรื่องใหญ่ๆโตๆอะไรอย่างเงี้ยเราทำทุกอย่างเราไม่ได้ทำเอาเรามีเราก็ไปร่วมเลยครับผมเราทำทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อให้ทั้งหมดทำทุกอย่างขยันเท่าไหร่มีสภาพเกิดเป็นชิ้นเป็นอันปรากฏออกไปเมื่อไหร่ให้ทั้งนั้นไม่ได้มายักเอาไว้เลยโอเคครับผมได้ข้อสรุปแล้วว่า สันโดษอันเป็นอริยะก็คือเราไม่สันโดษในกุศลนั่นแหละของพระพุทธเจ้าเราสันโดษเฉพาะก็กำกับเมื่อวานมีคนถามว่าต้องทำประโยชน์ตนก่อนประโยชน์ท่านถ้าทำกุศลโดยไม่ประมาณในประโยชน์ตนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำของตนต้องทำคุณนั้นสมควรก่อนแล้วจะค่อยสอนผู้อื่นจักไม่มัวมองกุศลที่สุดคือการสอนอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นได้มากด้วยนะอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม่มากนะด้วยคราวนี้ที่โลกเขาไม่เข้าใจสันโดษอันเป็นอริยะที่มองพระไม่เข้าใจเนี่ยก็เลยมาจากพื้นฐานที่ว่าพื้นฐานเขาเนี่ยศีลอันเป็นอริยะก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะก็ไม่มีสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก่อนครับ สำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะก็ไม่มีคนละเรื่องสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะก็เป็นแต่สติที่จะไปสติของเขาว่าเป็นสติหลงทางเป็นสติเข้าไปอยู่ข้างในเป็นสติที่ไม่ตื่นยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นนั่นคือสติที่หลงทางสติมันจะต้องเต็มทั้งข้างนอกเต็มทั้งกายกรรมเต็มทั้งวจีกรรมเต็มทั้งมโนกรรมที่มีทั้งภายนอกภายในครบพร้อมตื่นเต็มชาคริยาสมบูรณ์แบบนั่นคือสติแล้วจึงจะเป็นอธิปไตยจึงจะเป็นพลังงานเต็มรูปเรียกว่าอธิปไตยอธิปไตยเต็มสามอธิปไตยนี่คือเต็มสามเต็มสภาพเต็มสภาพสมบูรณ์แบบเลยเต็มสามในองค์ประกอบของไซคลิกในวัฏฏะวงวัฏฏะหรือวงกับวงวัฏฏะวงจักรวาลอะไรก็ตามจะมีสามเศร้าเต็มผู้ใดสามารถที่จะขยายวงขยายจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ออกมาอีกก็มี4มี5มี6มี7มี8มี9ขยายไปอีก3เศร้าจาก3มาเป็น6จาก6มาเป็น9เป็น3เศร้าแล้วจะขยายอีกมันขยายไปทีนี้ก็ขยายเป็นทีละ2 3 4 5 6 7ไปอีกก็ซ้ําซ้อนเป็นอะไรจะเป็นปฏิภาคทวีที่มันคูณแล้วก็ยกกำลังมากขึ้นจากคูณจากบวกไปแล้วก็เป็นคูณแล้วก็เป็นยกกำลังแม้แต่การศึกษาเรื่องอริยสัจ4ก็ไม่ใช่ระนาบเรียงกันไปไม่เป็นยกกำลังเป็นสังขารวงวนเป็นวงสังเคราะห์สังขารกันไม่ใช่ระนาบเป็นวงวงเป็นวงกลมมันเขายังเข้าใจระนาบกันอยู่เยอะแนวระนาบเท่านั้นไม่เป็นแนวที่จะเป็นวงกลมวงวนที่สังเคราะห์สังขารกันอย่างไม่มีเขียนไม่ได้จะไปเขียนภาพเขียนอะไรออกไม่ได้มันสภาพมุมรอบเชิงซ้อนมันโอ้โหไม่รู้กี่ซ้อนกี่ชั้นรายการนี้ผมพูดมากจังเลยเหลือ7นาทีคนน้องๆที่อ้าวเนี่ยออกมาโผล่หน้าก็ตั้งหลายช่องพูดกันบ้างสิเราพูดอยู่คนเดียวครับผมดีฟังอริยะคุยกันครับก็เลยฟังคืออย่างนี้ครับคือชุมชนของวัดทั่วๆไปกับชุมชนของอโศกเนี่ยคือชุมชนของวัดทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะคือเขาจะเอาแต่ประโยชน์ตนใช่ไหมฮะไม่ได้ทำประโยชน์ท่านแบบชุมชนชาวอโศกคือชุมชนชาวอโศกเนี่ยเป็นชุมชนที่
ที่มีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่ชุมชนของวัดป่าเนี่ยอาจจะเอาแค่ประโยชน์ตนแต่ไม่มีประโยชน์ท่านใช่ป่ะครับแล้วแต่จริงๆแล้วมันซ้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะเอาประโยชน์ตนเนี่ยถ้าเขาจะเอาประโยชน์ตนเนี่ยเขาต้องสร้างชุมชนแบบชาวอโศกถึงจะได้ประโยชน์ตนอย่างแท้จริงถูกไหมครับใช่ใช่แต่ประโยชน์แต่ชาวทั้งโลกเขาไม่ได้สร้างสังคมอย่างชาวโซก็สร้างสังคมตัวใครตัวมันสังคมตัวก็เลยว่าเขาก็เลยเข้าใจว่าประโยชน์ตนเนี่ยก็คือตัวใครตัวมันต้องนิ่งใช่ฮะเขาต้องนิ่งเพราะว่าถึงเขาจะมีชุมชนเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบนิ่งๆแต่ไม่ได้สร้างเขากระทบกันไม่ได้กระทบกันแล้วก็เดี๋ยวก็ซัดกันน่ะเขากระทบกันไม่ได้แต่ของเราเนี่ยว่ามันเป็นตัวซ้อนกันแล้วกระทบกันแล้วอยู่กระทบกันแล้วประมาณกระทบกันแล้วรู้อย่านะกระทบกันพวกเราเป็นอย่างนั้นแต่ของเขาเนี่ยเอาออกมาไว้ต้องเก็บนะถ้าไม่เก็บเดี๋ยวไปกระทบกันเป็นเนี้ยไม่เรื่องอ่ะเดี๋ยวในเรื่องเพราะฉะนั้นพวกนี้เปราะบางมากคนตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยสร้างชุมชนที่เป็นชุมชนอริยะแบบประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่สมบูรณ์ได้มันไม่ฟังตัวใครตัวมันพ่อท่านเคยสังคมประโยชน์สังคมตัวใครตัวมันพ่อท่านเคยให้คำตอบนี้ตอนที่มีคนไปปรึกษาถกปัญหาธรรมะกับพ่อท่านว่าถ้าจะสร้างประโยชน์ท่านเนี่ยมันเราต้องได้ประโยชน์ตนสำเร็จก่อนที่ก็เลยมุ่งเอาแต่ประโยชน์ตนไม่ได้ทำประโยชน์ท่านควบคู่ไปด้วยก็เลยไม่ได้ประโยชน์ตนสักทีท่านเคยตอบตรงนี้ครับเพราะว่าประโยชน์ตนจริงๆแล้วหมายถึงอะไรเขาก็ยังประโยชน์ตนแท้ๆก็คือประโยชน์ท่านประโยชน์ตนแท้ๆคือประโยชน์ท่านที่ไม่มีตัวตนเป็นขั้นปลายขั้นเริ่มต้นนี่ก็คือตัวเองต้องลดกิเลสได้ก่อนนะท่านเคยก็โตกิเลสอะไรคือตัวเองประโยชน์ท่านนี่ก็คือให้คนอื่นลดกิเลสเหมือนกันไม่ใช่ประโยชน์ท่านเพื่อให้คนอื่นใช่ไอ้ตนลดกิเลสแล้วก็ผู้อื่นต้องลดกิเลสด้วยไปด้วยกันทั้งคู่แต่กุศลที่หมายถึงมันไม่ได้แค่ลดกิเลสอย่างเดียวมันหมายถึงทำมาหากินก็ได้ใช่ไหมกุศลมันเป็นโลกียะมันเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยจะต้องทำมาหากินจะต้องอาศัยต้องกินต้องมีต้องใช้ต้องเป็นต้องใช้ต้องบริโภคกุศลเป็นสมบัติส่วนบุญนั่นน่ะมันไม่ใช่สมบัติบุญมันเป็นวิบัติบุญมันคือเรื่องของกิเลสเรื่องของนามธรรมอันนี้เรายังยากที่จะเข้าใจกันอยู่ในพวกเราพอเข้าใจได้ก็ทำได้แต่ในวงการของศาสนาพุทธอื่นๆเขายังเข้าใจไม่ได้ว่าบุญเนี่ยมันคืออะไรเขายังเข้าใจเป็นกุศลทั้งนั้นเลยบุญมันไม่ใช่กุศลบุญมันคือกิโยตินมันคือปัญญาเครื่องฆ่าหัวหมาของเปาบุญจินเครื่องประหารหัวสุนัขของเปาบุญจินมันเครื่องฆ่าแล้วมันก็หายตัวด้วยนะเอาไปเก็บพอฆ่าเสร็จมันก็เลิกมันไม่มีหน้าที่อื่นแต่มีหน้าที่ฆ่าแล้วบุญนี่เกิดได้ในปัจจุบันใดที่คุณมีปัจจุบันของกาลปัจจุบันคุณก็ปรุงจิตของคุณเนี่ยจิตของคุณได้มีพลังงานเป็นพลังงานอุณหธาตุเป็นไฟฌานไฟนี่คือฌานภาษาเรียกว่าฌานฌานอะไอ้ไฟนี่มันเผากิเลสได้ไอ้ฌานนี่มันจะมีตาฌานต้องมีปัญญามีดวงตามันจะรู้จักกิเลสอย่างเดียวฌานนี่มันไม่รู้จักอื่นเลยมันเป็นพลังงานที่รู้จักแต่กิเลสแล้วก็เผาแต่กิเลสมันไม่ได้เผาผิดนะถ้าใครทำฌานผิดไปเผาผิดเผาอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ใช่กิเลสพวกนั้นจะมีวิบากมีความหนึ่งนาทีสุดท้ายยุ่งสุดท้ายพอเผากิเลสได้เสร็จปุ๊บก็เรียกว่าบุญฌานกับบุญเนี่ยพอเผากิเลสได้หมดไม่มีกิเลสเหลือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้ว่าส่วนบุญหมดเกลี้ยงบุญก็เสร็จหมดเลิกบุญยังเป็นคำที่มันเข้าใจยากเป็นคำบอกการกิเลสดับความสามารถในการรู้จักกิเลสและทำฆ่ากิเลสให้ตายดับได้เท่านั้นเองหมดแล้วเลิกแล้วก็หมดเวลาเลิกได้พอดีครับพอท่านการรัศการขอบคุณพระท่านครับขอบคุณครับพระท่านก็กราบรัศการท่าน
เดินดินท่านดินไทยครับเดินทำน้องอาจจะเดินทางท่านนะที่ดูคำที่เป็นผู้ชงเรื่องทั้งเลือดเข้า